สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ค่ะ Work Point Today นะคะก็ได้รับเกียรติจากส.ส.ฝั่งฝ่ายค้าน2ท่านนะคะหลายๆท่านที่ได้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติในครั้งนี้ก็น่าจะได้เห็นทั้ง2ท่านได้อภิปรายในสภานะคะท่านแรกก็คือคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลค่ะจากก้าวไกลนะคะและท่านที่2ก็คือคุณสรัญทิมสุวรรณค่ะจากเพื่อไทยนะคะประเด็นที่ทั้ง2ท่านพูดในสภาเนี่ยก็จริงๆมีจุดร่วมกันอยู่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะคุณหมายจะมีความเป็นเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็เรื่องของปัญหานโยบายขณะที่คุณสรัญจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลอีโคโนมีนะคะเศรษฐกิจที่อยู่ในโลกยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็มีการพูดไปถึงประเด็นอื่นๆอย่างเช่นข้อมูลส่วนบุคคลก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลังๆหลุดบ่อยจริงๆนะคะจะไปคุยกับทั้งสองท่านกันค่ะว่ารอบนี้มีอะไรที่เสนอในสภาบ้างนะคะแล้วมีอะไรที่คิดว่ารัฐบาลควรจะต้องแก้ไขรวมทั้งอยากจะชวนทั้งสองท่านค่ะประเมินวิธีการตอบคำถามของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้นะคะว่ามันสะท้อนอะไรบ้างค่ะอยู่กับคุณหมายและคุณสรัญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปอย่าค่ะสวัสดีเพื่อนผู้ชมค่ะสวัสดีทุกท่านครับผมขอบคุณมากเลยนะคะโหกำลังยุ่งๆกันอยู่ในสภาก็สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะก่อนอื่นก็อยากขอถามไปที่คุณหมายก่อนละกันค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่สืบเนื่องจากคุณสุทินคลังแสงนะคะจากเพื่อไทยก็บอกว่าการอภิปรายรอบนี้เนี่ยจริงๆเป็นข้อมูลเดิมนั่นแหละที่นำมาไล่เรียงในสภาแต่ว่าจริงๆมีหมัดเด็ดอื่นๆที่รออยู่นะเราอยากรู้นิดนึงค่ะว่าเวลาคุณหมายอภิปรายแน่นอนก็เป็นอีกคนนึงที่ถูกจับตาในสภาบ่อยๆเวลาที่ต้องอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะวิธีการเตรียมตัวของคุณหมายมันจำเป็นไหมคะที่จะต้องมีข้อมูลใหม่ทุกๆครั้งในการอภิปรายแล้วเราเตรียมตัวยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็สำหรับตัวหมายเองนะคะเนื่องจากว่าก็เป็นหัวหน้าทีมทั้งนโยบายเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เป็นประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในกระบวนการเตรียมตัวการอภิปรายเนี่ยมันก็คือการประมวลผลของการที่เราได้ดูข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจทางด้านนโยบายเรื่องงบประมาณเรื่องภาษีเนี่ยมาอยู่โดยตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็หยิบเอาตัวเลขข้อมูลที่มันน่าสนใจแล้วก็มานำเสนอให้แปลกใหม่ให้ในมุมที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยมองมุมนี้มาก่อนนะคะรวมถึงเรียบเรียงการเล่าเรื่องด้วยนะคะให้มันมีความเชื่อมโยงต่อร้อยกันนะคะหลายๆครั้งนะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่มันอาจจะหนักสักนิดนึงนะคะอาจจะโดนบ่นอยู่ว่าจะพูดเรื่องที่เข้าใจยากแล้วก็อาจจะใช้สับแสงอะไรที่มันเทคนิคค่อนข้างมากอันนี้ก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่าอย่างเรื่องข้อมูลใหม่อะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมายเองก็เป็นหัวหน้าทีมที่ดูแลคนอภิปรายทุกคนในครั้งนี้ด้วยนะคะเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะชั่งน้ำหนักเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยมันก็เป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเนาะก็ความหนักความแน่นอาจจะไม่เทียบเท่ากับอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เราก็ไม่อยากที่จะเสียโอกาสในครั้งนี้ที่จะอภิปรายดังนั้นเนี่ยก้าวไกลเองมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลใหม่ๆ อยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะจะวันนี้เนี่ยก็จะยังมีอีกประมาณ 2-3 เรื่องที่จะเป็นเรื่องใหม่เลยแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการปกปิด ASF ของส.ส.ส.ปฏิพัฒน์นะคะก็ดิฉันก็คิดว่าเราก็มีแง่มุมที่ใหม่แล้วก็มีข้อมูลใหม่ๆเอกสารหลักฐานใหม่ๆอยู่จำนวนนึงเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการต่อในทางกระบวนการทางกฎหมายต่อได้ด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีข้อมูลใหม่เลยนะคะแต่แน่นอนว่าหมัดเด็ดหมัดน็อกเนี่ยคงจะต้องเก็บกักไว้บ้างนะคะเพื่อที่จะไปอภิปรายกันในอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดแน่นอนหลังจากที่การมีการเปิดสมัยประชุมครั้งต่อไปค่ะค่ะเพราะฉะนั้นน้ำหนักเนี่ยจริงๆต้องยอมรับว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลใหม่แหละเพียงแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเราจะไปทุ่มให้กับการอภิปรายไม่ว่างใจแบบลงมติในครั้งหน้ามากกว่าใช่ไหมคะคุณหมายแต่ครั้งนี้เองก็ทำการบ้านมาดีที่สุดในครั้งนี้เหมือนกันค่ะค่ะคุณสรัญล่ะคะวิธีการเตรียมตัวยังไงเห็นรอบนี้คุณสรัญก็พูดถึงเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหลุดมาอันนี้มันก็เป็นข่าวใหม่เหมือนกันเป็นเรื่องล่าสุดที่ประชาชนเพิ่งจะเจอเลยอะค่ะครับต้องบอกว่าจะว่าง่ายก็ง่ายครับการอภิปราย
รัฐบาลชุดนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่เคยอภิปรายเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแก้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยี้ทั้งเรื่องเก่าด้วยแล้วก็ต้องหาเรื่องใหม่ด้วยซึ่งข้อมูลเรื่องใหม่เนี่ยทุกท่านครับส.ส.ทุกท่านมีความสามารถที่จะหามาเป็นประเด็นที่สำคัญทั้งนั้นปัญหาก็คือเวลาที่บางทีเราไม่มีพอที่จะนำเสนอทุกปัญหาที่เราไปเจอมาแล้วก็อย่างที่พี่ใหม่ว่าครับว่าอันนี้เป็นการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นหมัดเด็ดหมัดน็อกเนี่ยเราก็จะกักไว้บ้างเพราะงั้นตอนนี้ฮะเราจะพยายามเน้นที่ว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่ที่เราเคยนำเสนอไปแล้วหลายๆท่านที่ชมการอภิปรายหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เคยพูดนี่เรื่องนี้ก็เคยพูดอย่างตัวผมเองผมก็จะบอกว่าในการอภิปรายครั้งก่อนผมก็เคยพูดสิ่งเหล่านี้ครับมันเพราะว่าขนาดเราพูดไปแล้ว3เดือน5เดือน6เดือนเนี่ยฮะก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นว่าปัญหาที่มีเนี่ยคุณก็ต้องแก้ด้วยส่วนเรื่องใหม่เดี๋ยวเราจะไล่คุณอีกทีนึงค่ะก็คือยอมรับว่าจริงๆมันต้องมีทั้งเรื่องเก่าซึ่งเคยเสนอไปแล้วแต่ยังไม่ถูกแก้กลับมาตามติดในขณะเดียวกันประเด็นใหม่ๆเราก็อัปเดตด้วยนะคะอย่างที่คุณใหม่อภิปรายเมื่อวานนี้นะคะหลายท่านก็จริงๆได้รับคำชมเยอะเหมือนกันนะคะพี่คุณหมายแล้วก็บอกว่าค่อนข้างที่จะดุดันเลยครั้งนี้นะคะคุณหมายพูดถึงเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งบอกว่าก็ยอมรับว่ามันเป็นโครงการที่ดีแต่ว่ามันแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าควรจะมีแผนอื่นๆระยะยาวได้แล้วนะคะโดยรวมเนี่ยจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องของราคาพลังงานด้วยค่ะตรงนี้ถ้าให้คุณหมายแรปอัพสั้นๆเมื่อวานนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่เสนอต่อสภาแล้วก็ข้อเสนอที่รัฐบาลต้องเร่งแก้เร่งด่วนที่สุดตอนนี้คุณหมายมองว่าเป็นประเด็นอะไรคะค่ะก็จริงๆเมื่อวานนี้จะให้แรปอีกรอบนึงใช่ไหมเมื่อวานก็แรปแล้วใช่ไหมเพราะว่าก็ต้องพูดค่อนข้างเร็วประเด็นค่อนข้างมากนะคะถ้าจะให้สรุปรวบยอดอีกครั้งนึงก็คือธีมของเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เข้าช่วงที่ปัญหาโควิดอาจจะทุเลาลงมาระดับนึงแล้วนะคะแล้วก็ต้องเดินหน้าสู่เฟสฟื้นฟูเต็มที่นะคะแต่ว่าในขณะที่บนหน้าตักเนี่ยเราแทบจะไม่มีทั้งโครงการแล้วก็งบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับการที่จะฟื้นฟูประเทศเลยนะคะทั้งที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีพรกองเงินกู้มาตั้งมากมายฮะ 1.5 ล้านล้านแล้วก็มีงบกลางมีอะไรตั้งมากมายนะคะแล้วก็เคยมีแผนก่อนหน้านั้นด้วยว่าอยากที่จะฟื้นฟูประเทศไปในทิศทางไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย2ปีเนี่ยก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยนะคะแล้วพอมาดูว่าโครงการที่ทำจริงทำค่อนข้างมากทำค่อนข้างเยอะในช่วงนี้มันก็มีแต่โครงการคนละครึ่งอ่ะเหมือนกับว่าใช้เป็นยาสารพัดนึกที่จะใช้แก้ทั้งเวลาที่อยากที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นกระตุ้นการบริโภคก็ใช้คนละครึ่งพอปวดจะต้องเยียวยาเนี่ยนะคะก็หันมาใช้คนละครึ่งแล้วเดี๋ยวนี้นะคะพอมีปัญหาเรื่องค่าครองชีพก็ใช้คนละครึ่งอีกนะคะแล้วก็กฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรต่างๆนะคะที่จะมีสำหรับร้านค้านี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะจากเดิมเนี่ยที่บอกว่าจะให้แต่มีแต่ร้านค้าเล็กๆเนี่ยตอนนี้ก็ให้เอาไปใช้กับBTS ได้แล้วใช้กับรถเมย์ได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าตกลงโครงการนี้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่นะคะถ้าจะไปช่วยเรื่องค่าครองชีพเนี่ยแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่คนที่มันจะมีปัญหาหนักก็คือคนที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยในช่วงนี้นะคะแต่ว่าพอเป็นคนละครึ่งมันกลับเป็นโครงการที่ใครเร็วใครได้เพราะว่าต้องแย่งกันจองลงทะเบียนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็ผิดฝาผิดตัวผิดเป้ากันไปหมดนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาใหญ่ๆอีก3เรื่องใช่ไหมคะที่จ่ออยู่ตรงหน้าที่จะทำให้ประเทศเนี่ยมันฟื้นฟูต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพนะคะที่ยังแพงอยู่ตรงนี้ก็เลยไปพูดถึงเรื่องของภาษีน้ำมันที่มันเพิ่งที่รอกันมาตั้งนานสุดท้ายก็เพิ่งจะมาลดแล้วก็ลดเพียงแค่3บาทต่อลิตรเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าการลดครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีไม่ใช่ว่าไม่มีต้นทุนเพราะว่าปัญหาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือจะส่งผลกระทบต่องบประมาณเพราะว่าปี65เนี่ยงบประมาณมันถูกตั้งไว้อย่างตึงเฟรมมากๆ1บาทที่ภาษีลดเนี่ยมันเท่ากับ1บาทที่งบประมาณจะลดลงเราก็เลยต้องตั้งคำถามเดินทางไปกับรัฐบาลว่าแล้วจะแก้ยังไงกับเรื่องนี้นะคะถ้าต้องลดงบประมาณจริงๆเนี่ยคุณได้จัด priority หรือยังว่าคุณจะลดอะไรก่อนอะไรหลังถูกไหมคะแล้วก็ข้อเสนอของเราในเรื่องนี้ก็คือมันก็ต้องไปปฏิรูปตัวกองทุนน้ำมันเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พูดกันว่าที่จนป่านนี้ยังกู้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่า
ไม่ก็คือที่ตอนนี้ยังติดลบอยู่มันไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะเพราะว่ามันกู้ไม่ได้ครม.เนี่ยอนุมัติให้กู้เงิน 30,000 ล้านเนี่ยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็กู้ไม่ได้จริงไม่มีแบงค์ไหนกล้าปล่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสถานะขององค์กรมหาชนของกองทุนน้ำมันเองที่มีปัญหามันก็ต้องมาปฏิรูปตรงนี้แล้วก็ใช้กลไกตรงนี้ณวันนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวพันกันไปหมดเนาะถ้าเกิดเป็นลดภาษีมันก็เป็นลดงบประมาณอะไรอีกมันก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยเหมือนมีเชือกรัดพันแน่นยิ่งดิ้นยิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของSME เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะฟื้นได้เนี่ย SME มันต้องฟื้นด้วยแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นมาตรการที่จะมาช่วยพยุงให้ SME เนี่ยฟื้นขึ้นมาได้เลยเราเจออย่างประเทศสิงคโปร์อะไรเงี้ยที่เขาพยายามที่จะอัดเงินจ่ายเงินตรงให้กับ SME เพื่อที่จะปรับปรุงระบบดิจิตอลนะคะเพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิตอลเต็มตัวสำหรับ SME ทั่วไปแต่ของประเทศไทยเราไม่เห็นโครงการอะไรพวกนี้เพราะที่ผ่านมาก็จะมีแต่สินเชื่อหรือว่าพยุงการจ้างงานเท่านั้นเองนะคะเราก็เลยเสนอว่าควรที่ต้องลดภาษีที่ดินมันจะเป็นหนึ่งในตัวภาษีที่ SME เนี่ยต้องจ่าย 100% ละในปีนี้แต่ว่าตัวภาษีที่ดินเนี่ยก็ทางกระทรวงการคลังเองก็ออกมาบอกแล้วว่าจะไม่ลดแน่นอนในปีนี้เพราะว่าลดมาแล้ว10ปีแล้วก็เป็นภาระการคลังค่อนข้างมากเราก็เลยถามว่าเอ๊ะมันเป็นภาระของการคลังตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่ามันเป็นรายได้ของอปท.ที่มันหายไปคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเก็บรายได้ไม่ได้นะคะก็เลยก็ต้องเป็นคำถามอยู่ดีว่ามันลดจริงๆเนี่ยมันลดได้เพียงแต่ว่ารัฐเนี่ยต้องชดเชยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะไม่ใช่ว่าอ้างว่าเป็นภาระซึ่งถ้าเกิดช่วยลดภาษีที่ดินตรงนี้เนี่ยคนกลุ่ม SME กลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโรงแรมขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในตัวเมืองเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นในที่ที่ไม่มีราคาที่ดินราคาสูงภาษีที่ดินเนี่ยมันเก็บมูลค่าที่ดินอยู่แล้วด้วยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้กลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยจะน่าจะสามารถที่จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นถ้าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้บ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องของรายได้เกษตรกรอีกบางส่วนนะคะพยายามพูดให้เร็วๆนะคะแล้วก็จะเพราะว่ามันมีการโต้ตอบกันด้วยนะคะเพราะว่าที่ตอนช่วงที่ฉันกำลังพูดเนี่ยนายกได้ชี้แจงรอบแรกไปแล้วก็เลยมีการพูดถึงnet zero carbon อะไรนะคะก็เลยต้องพูดถึงเรื่องแพ็คเกจ EV ของรัฐบาลด้วยว่าก็ที่เพิ่งออกมาแต่ว่าเราเนี่ยรอมาแล้วเป็นปีนะคะกว่าที่แพ็คเกจ EV จะออกนะคะตั้งแต่ตอนที่รัฐมนตรีสุริยะเนี่ยเสนอโครงการรถเก่าแลกรถใหม่นะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกา2563กว่าที่แพ็คเกจ EV จะคลอดเนี่ยก็คือรอไปอีก1ปีกว่านะคะแล้วก็จนทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสไปหลายๆอย่างนะคะระหว่างนั้นเนี่ย BOI ก็พยายามที่จะดึงดูดนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าเราก็เรียก BOI มาคุยเหมือนกัน BOI ก็บอกว่ามีคนที่มาทำการผลิตในประเทศเนี่ยแค่นับนิ้วมือได้นะคะแล้วก็ commercialize ได้จริงผลิตในการในเชิงพาณิชย์ได้จริงเนี่ยไม่เกิน5เจ้าแล้วก็เป็นรถบรรทุกกับรถเมนะรถเมล์ไฟฟ้าแต่ว่าไม่มีรถยนต์ที่เราอยากได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าดีมานด์ในประเทศยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้สนับสนุนจริงจังนะคะแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องมานั่งฉุกคิดว่าถ้าเกิดเราจะฟื้นประเทศจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเก่าเรามันกำลังจะล้าสมัยกำลังจะหมดอายุไปเนี่ยแล้วเรายังไม่มีแผนอะไรเตรียมไว้สำหรับเรื่องนี้เนี่ยแล้วเราจะฟื้นกันไปได้ยังไงเท่ากับเสียเวลาไปอีก1ปีเพื่อที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งในวันนี้ในปี2565ก็เป็นความน่าเสียดายที่ประเทศจะไม่ได้ฟื้นฟูอะค่ะค่ะโดยรวมประเด็นที่คุณหมายอภิปรายในสภาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่กระทบกับปากท้องประชาชนโดยตรงเลยนะคะแล้วก็กระทบกับเรื่องของเงินในกระเป๋าด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูมุมของคุณสรันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันก็คือเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีตรงนี้ค่ะคุณสรันมีประเด็นอะไรที่อภิปรายในสภาอยากจะให้แรปอัพอีกครั้งนึงค่ะว่ามีข้อเสนออะไรไหมที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการซึ่งคุณสรันมองว่ามันน่าจะเป็นประเด็นด่วนซึ่งต้องทำเลยนะตอนนี้ครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปฮะตอนอภิปรายคราวก่อนคำแนะนำส่วนใหญ่ก็คือเราอยากให้เราเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงกับนวัตกรรมต่างๆที่โลกกำลังเดินก้าวหน้าไปคุณอาจจะได้ยินคำว่าเมตาเวิร์สได้ยินเทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีต่างๆมากมายครับในช่วงเวลานั้นที่เราอภิปรายครั้งก่อนเราอยากให้รัฐมีแผนมีนโยบายที่เตรียมพร้อมที่จะรับกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าพอผ่านมาจนถึงตอนนี้ฮะคือเราเห็นแล้วว่าการหวังจะให้เขามีนโยบายที่ตอบรับกับสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆเนี่ย
มันเป็นความหวังที่ไม่มีแสงที่ปลายอุโมงค์สักเท่าไหร่เลยแต่กลับกันฮะนอกจากที่เราไม่พร้อมจะเดินไปข้างหน้าแล้วอย่างที่ผมได้อภิปรายไปก็คือแค่ยืนให้มั่นคงในปัจจุบันนี้ก็แทบไม่ได้แล้วเพราะว่ารัฐเนี่ยรับมือไม่ถูกเลยกับสิ่งที่เรียกว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่รัฐพยายามทำสิ่งที่รัฐพยายามเข้ามาควบคุมเนี่ยทุกครั้งที่มีการทำจะมีผลกระทบกับตลาดใหม่เสมอโดยเฉพาะตลาดที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตลาดที่มีความเร็วและความเปลี่ยนแปลงสูงมากรัฐจะชอบใช้การให้ข่าวเพื่อเป็นการเช็คกระแสเหมือนที่เขาเคยบอกว่าจะเก็บภาษีการใช้น้ำในการทำนาทำอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะพอมีคนว่าเขาก็จะกลับมาย้อนคิดบอกว่าอ๋อตอนนี้เราแค่เป็นโมเดลเฉยๆเราไม่ได้จะทำจริงผลกระทบมันก็อาจจะไม่มากก็อาจจะโดนด่าอยู่ 2-3 วันแต่ว่ากลับกันกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยฮะอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างก็คือการที่บอกว่าจะเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซีผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรเก็บแต่ถ้าจะเก็บเนี่ยเก็บอย่างไรรัฐเข้าใจมากน้อยขนาดไหนถึงเทคโนโลยีหรือผลกระทบต่างๆที่รัฐจะทำเนี่ยปรากฏว่าพอออกระเบียบมาตอนแรกบอกว่าอ๋อระเบียบออกตั้งแต่ปี61แล้วจะเริ่มเก็บตอนนี้ไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่างเลยว่าประชาชนจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างธุรกิจจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างวันนั้นวันเดียวครับที่มีข่าวออกมาเนี่ยข่าวที่ยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยสักอย่างมันทำให้ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลในประเทศไทยเนี่ยกระทบมากอย่างน้อยๆคนที่ผมรู้จักเนี่ยแทบจะ 100% ที่ตอนแรกก็ใช้แพลตฟอร์มของประเทศไทยเป็นสตาร์ทอัพในเมืองไทยก็ย้ายไปเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศหมดเงินที่ควรจะไหลเวียนในตลาดประเทศไทยก็ไปที่ต่างประเทศหมดอันนี้มันยิ่งย้ำให้เห็นว่าเขาไม่พร้อมที่จะทำอะไรให้กับประชาชนในการรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกสำหรับเรื่องต่อมาก็คือแค่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลของประชาชนก็ยังยากอย่างที่ผมยกตัวอย่างคือเรามีการถูกแฮกมีการข้อมูลหลุดมีการถูกโจมตีทางไซเบอร์ต่างๆหลายครั้งนะฮะจริงๆในประเทศไทยเนี่ยมีหลายครั้งมากแต่บางครั้งก็ไม่เป็นข่าวบางครั้งก็ไม่ค่อยได้เป็นที่สนใจเท่าไหร่ซึ่งทุกครั้งที่ข้อมูลหลุดเนี่ยฮะหน่วยงานก็จะบอกว่านี่ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นอันตรายเป็นข้อมูลทั่วไปเป็นประวัติคนไข้ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรเบอร์ติดต่อเลขประจำตัวประชาชนซึ่งจริงๆข้อมูลเหล่านี้ครับมันคือข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมันก็จะเกี่ยวพันไปกับการที่ช่วงนี้มีการระบาดของไม่ว่าจะเป็นแก๊งหลอกลวงต่างๆจะเป็น call center จะเป็น SMS หรือจะเป็นการหลอกลวงให้ลงทุนซึ่งตั้งแต่ผมพูดไปเมื่อวานนะฮะวันนี้มีส.ส.หลายท่านมากเวลาเจอผมก็จะบอกว่าพี่ก็เคยโดนอันนี้แค่นายสภานะครับอย่างน้อยก็10กว่าคนและประชาชนข้างนอกเองจะเป็นกี่คนจุดสำคัญที่ทำให้ประชาชนถูกหลอกก็คือข้อมูลทั่วไปที่รัฐบอกเนี่ยฮะว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่อันตรายแต่พอตกอยู่ในมือมิจฉาชีพมีคนโทรมาหาอย่างผมโดนกับตัวเนี่ยโทรมารู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้เลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นข้อมูลที่ปกติเราไม่ได้บอกใครมันก็ทำให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มนี้ซึ่งมีหลายกลุ่มมากที่ผู้เสียหายเนี่ยถูกละเลยโดยหน่วยงานของรัฐบาลอันนี้ครับที่แรปอัพส่วนที่ผมพูดเมื่อวานทีนี้รอบนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อมีการอภิปรายของทางฝ่ายค้านเนี่ยเราขาดคนที่เขาเคยเรียกตัวเองว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์นายกไปแล้วเหมือนกันนะคะก็จะได้เห็นการตอบฝ่ายค้านจากท่านนายกรัฐมนตรีเองอยู่หลายประเด็นนะคะก็ขออนุญาตไปหยิบ Twitter ของคุณเท่าพิภพเมื่อวานเขาทวีตใช่ไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสูตรคำชี้แจงของนายกซึ่งจะมีชุดความคิดบางจุดอยู่นะคะอันนี้จะเป็นสไตล์ของท่านนายกเลยเวลาตอบกับฝ่ายค้านในสภาอย่างเช่นคำว่าผมไม่ลาออกนะอันนี้ก็ได้ยินหลายครั้งนะคะผมไม่ผิดผมไม่รู้ผมหวังดีกับประเทศมีเรื่องของความผิดของรัฐบาลก่อนนะคะทั่วโลกก็เจอแบบเรานะคะคุณไม่หวังดีกับผมไม่หวังดีกับประเทศชาตินะคะเรื่องกฎหมายผมไม่ก้าวล่วงระวังกฎหมายให้ดีเถอะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยนะคะในคำพูดของท่านนายกทั้งคุณสรันเองแล้วก็คุณหมายมองว่าวิธีการตอบคำถามของท่านนายกรอบนี้ค่ะมันสะท้อนถึงอะไรบ้างคะขออนุญาตเริ่มที่คุณหมายก็ได้ค่ะค่ะก็มันก็สะท้อนสิ่งที่เราพูดกันมาโดยตลอดว่านายกประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ค่อยที่จะได้ฟังความคิดเห็นของประชาชน
นะคะมันคือทัศนคติแบบที่ไม่เปิดกว้างแล้วก็ยอมรับฟังนะคะทุกอย่างเนี่ยมันจะสามารถทำให้เขาเกิดอารมณ์ขึ้นได้เสมอนะมันจะทริกเกอร์ได้ง่ายมากใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะพูดไปเบาแค่ไหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเกิดอารมณ์ขึ้นได้ทันทีมันก็คือด้วยความที่ไม่ได้เปิดใจกว้างแล้วก็ยอมรับฟังอะค่ะเราอาจจะพูดบางท่านอาจจะพูดในภาษาที่มันอาจจะแบบจิกกัดเน็บแนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราใจกว้างจริงๆแล้วดูที่ข้อมูลข้อที่จริงที่แต่ละท่านมานำเสนอเนี่ยจริงยังไงมันก็มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาโต้ตอบในเรื่องที่ในแบบที่สุดท้ายแล้วมันไม่นำไปสู่ข้อสรุปอะไรเลยอย่างเช่นยังไงผมก็ไม่ลาออกอะไรเงี้ยค่ะก็มันเราก็เห็นกันอยู่ว่าเขาก็ยังไม่ลาออกมันก็เป็นข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยนะเรื่องผมไม่ผิดเนี่ยมันน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราก็เสนอว่าเฮ้ยตอนนี้มันต้องมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แล้วถ้าคุณยังทำอยู่เป็นแบบเดิมเนี่ยมันจะไม่นำไปสู่การพัฒนาที่เราอยากที่จะเห็นนะแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาทำแบบนี้เนี่ยมันดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เท่ากับว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากนี้ก็จะเดินหน้าแบบเดิมแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นความน่ากังวลเหมือนกันว่าความพยายามที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่ทุกวันนี้เราต้องการให้นำไปสู่การแก้ไขแต่ว่าเราคิดว่าถ้าทำดีอยู่แล้วไม่มีอะไรผิดเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรถูกแก้ไขเลยแล้วก็เป้าหมายที่เราอยากที่จะเห็นจากการอภิปรายครั้งนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะดิฉันยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูท่านนายกเนี่ยเวลาก้มหน้าอ่านโพยเนี่ยจะค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันก็มีข้อมูลหลักฐานเนาะที่เขาต้องการที่อธิบายชี้แจงตัวเองแต่พอเงยหน้าขึ้นพูดเองเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยก็เป็นคนละเรื่องเลยก็คือจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยก็พูดเหมือนไม่ทันที่จะจบประโยคอะค่ะก็คือจะฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าสุดท้ายเนี่ยต้องการที่จะสื่ออะไรนะคะหลายๆครั้งข้อมูลข้อที่จริงที่นายกชี้แจงเนี่ยเป็นข้อมูลดีนะคะแล้วเราก็โอเครับฟังแต่ว่าพอไปดูข้อมูลจริงๆเนี่ยพอมาไปคุยข้อมูลต่อก็จะเจอว่าบางทีมันเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวนะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่นายกชอบพูดว่าส่งออกดีขึ้นมากอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันก็ดีขึ้นมากจริงสำหรับปี64หลังจากที่ติดลบมาแล้วตั้งแต่62กับ63เนี่ยหรือว่าเรื่องของนักลงทุนกลับมาแล้วมาขอ BOI 600,000 กว่าล้านพอไปดูข้อมูลจริง 600,000 กว่าล้านเนี่ยมันยังอยู่ในอุตสาหกรรมเก่าๆขอเปิดโรงไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราอยากจะได้จริงๆเนี่ยมาแค่ไม่ถึงแสนล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เอาข้อมูลเนี้ยมาตีแผ่ได้อย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็เลยก็เสียดายเหมือนกันว่าเวทีนี้เนี่ยมันควรจะต้องถ้าได้นายกรัฐมนตรีที่เปิดใจกว้างรับฟังความเห็นแล้วก็ไม่ใจน้อยคิดเล็กคิดน้อยกับคำพูดที่อาจจะใช้จิกกัดนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองอ่ะแล้วก็จะได้แบบว่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการพัฒนานะคะได้เห็นประเทศไปในทางที่เราอยากที่จะให้มันเป็นได้อ่ะค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 ุณสรัญล่ะคะตีความการแสดงออกของท่านนายกยังไงบ้างรูปแบบที่ท่านนายกใช้วิธีการตอบคำถามจริงๆเมื่อวานก็เป็นไฮไลท์ที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือการเปรียบเทียบกับตัวละครในรามเกียรติ์ลักษณะประมาณนี้อ่ะค่ะคุณสรัญมองยังไงคะผมว่าเวลาท่านนายกตอบหรือว่าเวลาเอาข้อมูลอะไรมาครับมันเหมือนเราอยู่กันคนละโลกในความคิดผมเนี่ยคือเหมือนเราทะเลาะกันว่าผมบอกว่าไฟร้อนท่านนายกบอกว่าไฟเย็นจะตายอย่างเงี้ย คือท่านก็ไม่เปิดใจจะเชื่อว่าอ๋อนี่มันร้อนนะถ้าท่านเอามือไปใกล้ๆแล้วมันจะลวกท่านท่านก็ไม่เชื่อท่านก็เอามือไปใส่แล้วบอกถึงมันจะลวกท่านท่านก็ไม่เป็นไรอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอท่านเชื่อไปแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีอันนี้คือสิ่งที่ฉันทำให้มันสำเร็จขึ้นมาประเทศดีขึ้นเพราะฉันเนี่ยหลังจากนั้นนะฮะเหมือนเราพูดอะไรไปก็ในเมื่อเขาไม่ตั้งใจจะฟังอยู่แล้วก็ได้ยินเฉยๆไม่ได้ฟังไม่ได้เข้าไปในจะใช้คำว่าอะไรดีไม่ได้เข้าไปในหัวเท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะถ้าท่านไม่เปิดใจที่จะรับฟังเลยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ผมไม่ได้บอกว่าท่านนายกต้องเก่งทุกอย่างผมว่าไม่มีใครอะที่เก่งทุกอย่างดูแลทุกกระทรวงได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าอย่างน้อยถ้าท่านเปิดใจรับฟังไม่ต้องฟังเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ท่านไม่ต้องฟังเฉพาะคนที่บอกว่าท่านทำอะไรก็ดีไปหมดเนี่ยแค่นี้ฮะเราก็สามารถทำให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้แล้วซึ่งสิ่งที่ฝ่ายค้านพยายามทำเนี่ยเราก็ไม่ได้โจมตีทุกอย่างนะคืออะไรที่ดีผมเชื่อว่าท่านก็ต้องรู้บ้างแหละเพราะว่าท่านเอาข้อมูลมาลูกน้องท่านต้องให้ข้อมูลว่าประเทศเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้
ียงแต่เราต้องการนำเสนอว่ามันก็มีสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วเราอยากให้ท่านแก้แต่การที่ท่านบอกว่าไม่ทุกอย่างมันดีอยู่แล้วเนี่ยฉันเนี่ยเป็นนายกที่ดีมากไม่มีการโกงเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ยากจริงๆประเด็นเรื่องของการตอบคำถามของท่านนายกเมื่อวานก็เป็นที่จับตาเนาะอย่างที่ก้อยย่าบอกว่ามีเรื่องของการเอารามเกียรติ์มาเปรียบเทียบกับตัวเองคือตัวท่านเนี่ยเหมือนคล้ายๆจะพยายามจะบอกว่าตัวท่านเป็นพระรามพระลักษณ์ลักษณะแบบนี้ค่ะเลยไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยคุณหมายอยากรับบทเป็นใครเหรอคะโอ้โหเป็นนางสีดาดีไหมคะคุณอนุที่รับไปแล้วนะคะใช่เพราะว่าเอาจริงๆมันยังเหมือนแบบติดหล่มอยู่ในโลกในยุคที่มีขาวกับดำเนาะแล้วก็มีคนนึงเป็นฮีโร่อีกคนนึงเป็นปีศาจอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็เลยบอกว่าเออเธอเป็นคนดีฉันเป็นคนเลวอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งเราหลุดมาจากยุคนั้นนานมากแล้วก็เข้าใจว่าโอเคพอคิดเป็นขาวดำถูกไหมคะทุกอย่างที่ฉันคนดีทำมันก็เลยต้องถูกส่วนถ้าเกิดเธอเป็นคนเลวทำก็คือต้องผิดอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นการที่นายกรัฐมนตรีรีเฟอร์อ้างอิงกลับไปถึงรัฐบาลก่อนหน้าที่ท่านจะมาเป็นนายกบ่อยมากถี่มากเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าโอ้มันเป็นความผิดตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหมันแบบว่านี่มันผ่านมาตั้ง8ปีแล้วแต่ว่าท่านก็ยังไม่ move on ไปจากจุดนั้นอะไรเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่าก็เนี่ยค่ะถ้ายังแบบมีแต่ขาวกับดำนะมันก็จะไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราควรที่จะฟังอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาแบบนั้นเนี่ยมาปรับเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าโลกมันไม่ได้แบบนั้นแล้วท่านควรจะเปิดดู Netflix มากขึ้นนะดูซีรีส์ต่างประเทศบ้างอะไรบ้างค่ะทีนี้ก็อยากขออนุญาตทิ้งท้ายแล้วกันนะคะในเรื่องของการอภิปรายเนี่ยเราก็คงจะได้ติดตามกันแต่ว่าการจะนำไปปรับปรุงจากภาครัฐเนี่ยเราก็เห็นความพยายามของท่านนายกคือท่านนายกก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนท่านก็เปิดรับนะอย่างเมื่อวานที่คุณหมอชลน่านเปิดสภาใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าโอเคท่านพร้อมที่จะรับฟังแต่ว่าการจะนำไปสู่การปฏิบัติหรือว่าการแก้ไขจริงเนี่ยคงจะต้องให้ประชาชนตัดสินกันต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วค่ะก็คือตอนนี้เสถียรภาพของรัฐบาลเป็นที่จับตาอย่างมากเลยนะคะว่าจะสามารถลากไปถึงเมื่อไหร่สิ่งนึงที่คนจับตาแล้วก็จะเรียกเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นกลุ่มนางแบกใช่ไหมกับเป็นกลุ่มติ่งส้มมารวมกันเขาก็ลุ้นกันเนาะว่าความสัมพันธ์ระหว่างของก้าวไกลเองกับทางเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนกับว่ามีบางประเด็นที่คิดไม่ตรงกันอย่างเช่นเรื่องของการไม่แสดงองค์ในการประชุมอะไรลักษณะประมาณนี้นะคะอยากจะให้คุณไหมกับคุณสรณะช่วยบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยหน่อยว่าลักษณะความสัมพันธ์ของฝ่ายค้าน2พรรคตอนนี้ค่ะเราเป็นลักษณะไหนหรอคะคุณสรณะก่อนก็ได้ค่ะครับคือส่วนตัวผมมองว่าการที่เรามีความคิดหรือว่าการที่เราตัดสินใจทําอะไรไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะผมก็จะเห็นทุกคนพูดเหมือนกันว่าก็ถ้าทำอะไรเหมือนกันหมดก็น่าจะไปรวมเป็นพรรคเดียวกันไปเลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นฮะในระบบประชาธิปไตยคุณอาจจะมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านทุกคนก็ไม่จำเป็นว่าต้องเห็นด้วยเรื่องเดียวกันในพรรคก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าพรรคเนี่ยเป็นที่รวบรวมของกลุ่มคนเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีความแตกต่างทางความคิดอยู่แล้วไม่ใช่แค่ว่าระหว่างพรรคที่อาจจะคิดไม่ตรงกันคนในพรรคเองก็มีความคิดที่ไม่ตรงกันถ้าเรายกประเด็นเรื่องที่มีความเซนซิทีฟขึ้นมาเนี่ยในพรรคผมเองผมก็พูดยากผมอยากผลักดันให้เด็กเล่นเกมเยอะๆอย่างเงี้ยผู้ใหญ่หลายๆคนก็เอ๊ะไม่ดีมั้งอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราเข้าใจร่วมกันได้เราสามารถปรับตัวเราสามารถหาวิธีที่เราเวิร์คไปด้วยกันได้ผมคิดว่าความสัมพันธ์ของพรรคก็เป็นแบบนั้นฮะเรื่องการนับองค์ไม่นับองค์แสดงตนไม่แสดงตนเนี่ยคือก็เป็นการคุยกันในพรรคด้วยคุยกันระหว่างพรรคด้วยแต่สุดท้ายแล้วแต่ละพรรคก็จะมีมติของตนเองซึ่งอันนี้เราเข้าใจกันในวิปเราก็จะคุยกันทุกครั้งเพราะว่าวิปเราเหมือนตัวแทนที่มาคุยแต่สุดท้ายแต่ละพรรคเข้าไปคุยด้วยกันในพรรคของตัวเองอันนั้นก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะตัดสินว่าพรรคเราจะเดินไปอย่างไรวิปเรามีหน้าที่คือประสานเราประสานว่าฝั่งนู้นเขาแนะนำว่าอย่างนี้นะฝั่งเราจะว่ายังไงแต่สุดท้ายเราไม่สามารถควบคุมทุกคนได้และการเป็นพรรคการเมืองก็คือเราก็ต้องฟังเสียงทุกคนแล้วก็ทำให้มันเป็นมติออกมาเพราะฉะนั้นผมมองว่ากลุ่มที่เชียร์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนยังไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นส่วนตัวของพรรคเองเราก็ทำตามแนวทางที่ทุกคนส่วนใหญ่ในพรรคเห็นชอบเห็นด้วยไปในแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าตีกันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันก็ต้องมีความแตกต่างของทุกพรรคอยู่แล้วแต่เราสามารถทำงานร่วมกันได้โดยเฉพาะเป้าหมายเนี่ย
ตอนนี้เรามีเป้าหมายตรงกันวิธีการอาจจะไม่ตรงกันทุกอย่างแต่ถ้าเป้าหมายตรงกันยังไงเราก็เดินไปด้วยกันได้ครับค่ะคุณหมายล่ะคะค่ะก็มันก็ต้องบอกว่าเป็นความยากของความเป็นพรรคการเมืองเนาะเราแบกความคาดหวังจากทั้งโหวตเตอร์ผู้สนับสนุนสมาชิกนะคะแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำงานร่วมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะทำได้ไม่ได้ตามความคาดหมายของผู้สนับสนุนแต่ว่าก็ยังต้องประนีประนอมกับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอะไรเงี้ยค่ะหลายๆครั้งมันก็เลยอาจจะมีความขัดแย้งเห็นไม่ตรงนะหรือว่าบางทีเราก็ต้องแคร์ผู้สนับสนุนของเราไปในเวลาเดียวกันด้วยแต่จริงๆคิดว่ามันสามารถคุยจบได้ในคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านละค่ะวิปฝ่ายค้านของเราเนี่ยนะคะสุดท้ายมันก็จะเป็นตัวที่เราก็จะแจ้งกันล่วงหน้าว่าความเห็นของแต่ละพรรคเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราจะมีจุดยืนตรงไหนบ้างนะคะอย่าเห็นความเห็นที่แตกต่างเป็นความขัดแย้งไปหมดนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นการขัดแย้งมันแค่เป็นความเห็นต่างแล้วก็มีความเห็นที่มันแตกต่างกันออกไปค่ะมันไม่ได้แสดงว่าฝ่ายค้านไม่มีเอกภาพนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่ทำงานร่วมกันได้จริงๆแล้วฉันก็เห็นว่าเป็นความหลากหลายที่เราจะไม่ค่อยได้เจอเพราะว่า อย่างช่วงก่อนหน้านี้ตอนช่วงรัฐบาลของเพื่อไทยก่อนหน้านี้ไปนะคะก็จะมีฝ่ายค้านเพียงแค่พรรคเดียวอ่ะมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเอกภาพฝ่ายค้านเนอะไหมพอฝ่ายค้านเริ่มมีหลายพรรคนะก็เลยมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายกันขึ้นฉันก็คิดว่ามันก็เป็นสีสันนะก็อย่ามองเป็นเรื่องของความขัดแย้งความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งคุณใหม่และคุณสรัญนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับ Workpoint Today เดี๋ยวเราน่าจะได้ติดตามวันนี้รู้สึกว่าจะจบที่เที่ยงคืนใช่ไหมคะสำหรับการอภิปรายไม่แน่ใจว่าจะจบหรือเปล่านะคะวันนี้ถ้าที่เหลือนี้อาจจะเกินครับอาจจะเกินคนที่คอยตามเวลาอยู่เนี่ยเป็นไปได้ว่าจะเกินโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราติดตามกันว่าจะมีหมัดเด็ดอะไรออกมาอีกนะคะในช่วงค่ำคืนนี้วันนี้ขอบคุณทั้งคุณใหม่แล้วก็คุณสรัญด้วยนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับ Workpoint Today นะคะขอบคุณมากค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พูดคุยนะคะจากทั้งสองท่านนะคะก็เป็นมุมมองจากทางพรรคฝ่ายค้านนะคะซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยเป็นการอภิปรายอย่างที่บอกว่าครั้งนี้ไม่มีการลงมตินะคะก็จะเป็นข้อมูลซึ่งมีทั้งข้อมูลเก่าและยอมรับบางส่วนนะคะแต่ว่าคุณสรานบอกว่าจริงๆข้อมูลใหม่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะคุณหมายบอกว่าน้ำหนักเนี่ยในการให้ข้อมูลนะคะครั้งนี้เป็นการอภิปรายแบบไม่ลงมติเพราะฉะนั้นน้ำหนักอาจจะเบากว่าเล็กน้อยอย่างไรก็ตามข้อมูลใหม่มีแน่นอนค่ะแต่น้ำหนักหมัดฮุกคงจะต้องไปจับตากันกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงประชามตินะคะก็อันนั้นจะมีผลมากกว่าแล้วก็คิดว่าฝ่ายค้านน่าจะมีข้อมูลอะไรที่เก็บไว้อยู่ไม่ปล่อยในการอภิปรายครั้งนี้นะคะนอกเหนือจากการพูดคุยกับทั้งสองท่านแล้วค่ะวันนี้ก็ย่าก็มีข่าวสารนะคะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของดราม่าการเมืองตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีความร้อนแรงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นค่ะที่เริ่มมีการรุกการเลือกตั้งกันบ้างแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงล่าสุดตอนนี้ค่ะก็มีข่าวนะคะเกี่ยวกับบ้านใหญ่เมืองชนค่ะเป็นของตระกูลคุณปลื้มนะคะเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยว Workpoint Today สรุปให้ฟังค่ะประเด็นเนี่ยเริ่มจากเมื่อวานนี้นะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวบอกว่าการอยู่ชายคาบ้านใหญ่นอกจากผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นปลอดภัยแล้วมันจะยิ่งดีไปกว่าถ้ามีเจ้าของบ้านที่จิตใจกว้างขวางมีเมตตากรุณาทำตัวเป็นดั่งมิตรภาพที่ดีปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมให้ใครๆก็อยากคบหาพาตัวเองเข้ามาอยู่อาศัยด้วยในทางกลับกันถ้าหากว่าที่อยู่อาศัยชายคาบ้านหลังใหญ่แต่อยู่ด้วยกันแล้วไร้ซึ่งความสุขความสงบต่อให้บ้านหลังนั้นจะมั่นคงกับรากฐานชีวิตแค่ไหนก็คงจะไม่มีใคร
อยากอยู่ด้วยนะคะหลังจากข้อความข้างต้นนี้ออกมาค่ะก็เลยมีหลายเสียงนะคะบอกว่าบ้านใหญ่ที่คุณสุชาติกล่าวถึงเนี่ยน่าจะหมายถึงตระกูลคุณปลื้มค่ะที่เป็นผู้ใหญ่คอยสนับสนุนหลังคุณสุชาติมาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นสมาชิกสภาอบจ.ชลบุรีจนการเลือกตั้งส.ส.ปี2554ภายใต้เสื้อพรรคพลังชนนะคะก่อนจะชนะการเลือกตั้งตั้งแต่การลงสมัครรับเลือกตั้งระดับชาติครั้งแรกค่ะความชัดเจนเนี่ยมันไปปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อเย็นวันเดียวกันคุณสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาอดีตหัวหน้าพรรคพลังชนก็มีการโพสต์ Facebook นะคะคล้ายๆกับเป็นการตอบกลับโพสต์ของคุณสุชาติค่ะบอกว่าวันหยุดที่ผ่านมามีใครต่อใครเป็นห่วงเป็นใยโทรมาถามกันมากมายถึงเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปว่ากลุ่มเรารักชลบุรีจะต้องสลายตัวเพราะพลังประชารัฐจะเลือกผู้สมัครมาลงเองหลังจากที่ผมไปคุยกับผู้ใหญ่มาแล้วก็ได้เวลาพอที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังผมไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่าหลายปีก่อนก็ได้รับคำร้องให้ไปร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐในสถานการณ์พิเศษขณะนั้นเพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้จนจู่ๆก็มีคนของพรรคประกาศว่าจะหาคนมาลงส.ส.ทุกเขตในฐานะผู้ก่อตั้งพรรคจึงไม่ยากที่ผมจะสอบถามผู้ใหญ่ที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ต้นผมได้รับคำตอบสั้นๆว่ามันก็อยากจะสร้างอาณาจักรอย่าไปสนใจเรื่องน่าจะจบแค่นั้นแต่ไม่ใช่เพราะยังมีหลายอย่างที่น่าคิดโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่าอย่าไปสนใจจริงๆผมก็พยายามไม่สนใจมานานเพราะคอยคิดแต่ว่าการที่คนคนหนึ่งจะพูดเท็จในหลายเรื่องที่ต่างๆเพื่อให้ตัวเองดูดีมีเห็นอยู่ดาดเดินมีเพิ่มมาอีกคนหนึ่งก็คงไม่แปลกคล้ายกับเวลาหมาเห่าถ้าไม่สร้างปัญหาร้ายอะไรเราก็ไม่ควรจะไปดุเพราะหมาก็ทำตามสัญชาตญาณของหมาแต่คราวนี้ต่างออกไปผมเริ่มรู้สึกว่าหมาเริ่มจะก้าวร้าวทั้งที่อุ้มชูมายาวนานคนชลบุรีรักใครรักจริงคบใครคบจริงเราเป็นแบบนี้มาตลอดนับญาติกันมาตั้งแต่เกิดแต่การทรยศหักหลังเราก็จะไม่นิ่งเฉยค่ะเช้านี้นะคะคุณสุชาติก็เลยมีการโพสต์ Facebook อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นการไปพูดถึงนิทานพงศาวดารนะคะเรื่องขุนศึกคู่กายกับแม่ทัพอัลไซเมอร์โอ้เจ้าบทเจ้ากรนะคะแล้วก็มีการโพสต์นี่เป็นแบบนิยายประรำปรากันมากมายทีเดียวใจความก็คือว่านานมาแล้วมีขุนศึกกับแม่ทัพคู่หนึ่งขุนศึกรักเคารพแม่ทัพเหมือนพี่คนหนึ่งสั่งให้ไปรบที่ไหนก็ไม่เคยปฏิเสธสู้ตายถวายหัวทุกสนามรบแม้กระทั่งวันที่ไม่เหลือขุนศึกคนอื่นเลยที่สำคัญส่วนใหญ่ขุนศึกคู่กายคนนี้รบชนะทุกครั้งวันหนึ่งขุนศึกคู่กายขอกลับมาดูแลครอบครัวและเลือกสวนเทือกสวนไร่นาที่ทิ้งไปนานเลยบอกแม่ทัพว่าขอวางมือปรากฏว่า3ปีที่แล้วมีสงครามใหญ่แม่ทัพเรียกขุนศึกคู่กายมาพูดคุยว่าอยากจะขอให้มาช่วยกันถ้าแพ้ศึกครั้งนี้เขาและครอบครัวจะไม่มีแผ่นดินอยู่ด้วยความรักและเคารพในตัวแม่ทัพขุนศึกคู่กายยอมทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งไร่นาสวนมาร่วมรบอีกครั้งโดยการรบครั้งนี้แม่ทัพให้ขุนศึกรับผิดชอบ3หัวเมืองหลักที่เหลือเป็นหน้าที่แม่ทัพรับผิดชอบก่อนออกรบแม่ทัพรับปากว่าถ้าชนะศึกจะปูนบำเหน็จให้กระทั่งผลออกมาพอรบเสร็จขุนศึกรบชนะทั้ง3หัวเมืองส่วนแม่ทัพแพ้ราบคาบทุกหัวเมืองหลังจากเกิดเหตุการณ์ใหญ่ครั้งนี้ปรากฏว่าแม่ทัพเป็นอัลไซเมอร์สิ่งที่รับปากเอาไว้ลืมไปหมดรวมถึงเมื่อขุนศึกกลับไร่นาครอบครัวเสียหายแม่ทัพกลับไม่มีการเหลียวแลขุนศึกก็ต้องก้มหน้าดูตัวเองต่อไปแต่เชื่อไหมว่าวันหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีจริงเจ้าเมืองมาเจอขุนศึกคนนี้ซึ่งบาดแผลเพิ่งจะตกสะเก็ดจากการสู้รบสืบทราบจากชาวบ้านว่าเป็นนักรบมีฝีมือมีความซื่อสัตย์สู้รบด้วยการไม่คิดถึงชีวิตตัวเองและครอบครัวจึงปูนบำเหน็จให้เป็นเสนาบดีเหตุนี้เองขุนศึกจึงต้องทำงานตอบแทนเจ้าเมืองด้วยความซื่อสัตย์ถวายหัวผลงานเป็นที่ประจักษ์
ผมขอถามทุกคนกลับไปว่าเป็นขุนศึกจะถวายหัวให้เจ้าเมืองที่เห็นคุณค่าในตัวขุนศึกหรือจะเป็นแม่ทัพอัลไซเมอร์ที่ไม่เห็นคุณค่าและที่สำคัญแฮชแท็กขุนศึกผู้นี้ปลูกข้าวกินเองมาตลอดไม่ได้ขอกินข้าวแม่ทัพเหมือนขุนศึกคนอื่นๆส่วนการขยายอาณาจักรเอาตรงๆวันนี้แม่ทัพท่านนั้นก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะย้ายเมืองไปขึ้นตรงกับเจ้าเมืองไหนหรือจะสร้างเมืองขึ้นเองแล้วจะมาหาว่าผู้อื่นขยายอาณาจักรได้อย่างไรเมื่อขุนศึกได้รับมอบหมายให้เตรียมการจากเจ้าเมืองก็ต้องเตรียมการให้พร้อมทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาค่ะแล้วก็มีการลงทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าหลังจากที่มีการพาดพิงว่าตนนั้นเป็นหมาตนไม่ใช่หมาแต่อาจจะเป็นเหมือนนักรบในนิทานข้างต้นแต่ว่าจริงๆที่ผ่านมาก็เลี้ยงหมาเหมือนกันนิสัยของหมาคือว่ารักเจ้าของรักลูกเจ้าของวันหนึ่งเจ้าของได้จากไปก็ดูแลลูกเจ้าของแต่ลูกเจ้าของไม่สนใจแกล้งทุบตีนิสัยหมามันไม่เคยทิ้งเจ้าของหรือลูกเจ้าของมีแต่เจ้าของหรือลูกเจ้าของเอาหมาไปปล่อยวัดวันหนึ่งมีคนมาเก็บหมาตัวนี้ไปเลี้ยงดูแลเห็นคุณค่าในความซื่อสัตย์ของหมาตัวนี้แล้วจะยังมีใครคิดว่าหมาถูกปล่อยวัดแล้วยังเป็นหมาของคนคนนี้อยู่หรอลองพิจารณาดูคือท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้เป็นหมานะแต่เคยเลี้ยงหมาก็เลยรู้จักนิสัยของหมาดีนะคะเรื่องราวร้อยที่เป็นไม่ใช่ราวร้อยเป็นรอยร้าวนี้นะคะเกิดจากกระแสที่ว่าคุณสุชาติเตรียมตัววางผู้สมัครรับเลือกตั้ง10เขตค่ะในจังหวัดชลบุรีก็เลยทำให้บ้านใหญ่ที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่นะคะไม่พอใจทางด้านของคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่รัฐสภาค่ะว่าศึกบ้านใหญ่ชลบุรีเนี่ยตัวเองมองว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่ทุกคนก็อยากมีพื้นที่ทำงานการเมืองและดูแลประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ดีประชาชนจะได้ประโยชน์จากการแข่งขันแล้วก็จะได้ยิ่งพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกรอยร้าวนี้เนี่ยไม่ได้กระทบกับการจัดสรรพื้นที่และการวางผู้สมัครส.ส.ของพรรคแน่นอนเท่าที่ได้คุยกับผู้ใหญ่ในพรรคก็ยังไม่ถือว่าเป็นความขัดแย้งซึ่งชลบุรีเองถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่เชื่อว่าจะทำงานร่วมกันได้และแบ่งพื้นที่ทำงานกันได้ไม่กระทบต่อรัฐบาลเนื่องจากเป็นเรื่องในพื้นที่รัฐบาลเป็นภาพรวมส่วนเรื่องพื้นที่ทุกคนต้องเตรียมผู้สมัครและเตรียมคนในการเลือกตั้งครั้งหน้าย้ำว่าจะพูดคุยหาทางออกกันได้ซึ่งเรื่องการวางตัวผู้สมัครกรรมการบริหารพรรคการประชุมนั้นเท่าที่ทราบก็จะมีการพูดคุยกันโดยชลบุรีมีส.ส.10คนแบ่งกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรยืนยันว่าหาทางออกได้พรรคอื่นทะเลาะกันหนักกว่านี้โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องแล้วค่ะต่อมานะคะในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะคุณสุชาติก็ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมที่อาคารรัฐสภาบอกว่าตนในฐานะผอ.พรรคพลังประชารัฐได้รับคำสั่งจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้จัดสรรผู้รับสมัครเลือกตั้งในครั้งหน้าซึ่งได้มีการเจรจาไปยังฝั่งคนสนิทของอีกฝั่งหลายคนว่าเอาอย่างไรแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับจนระยะเวลาเนี่ยล่วงเลยและมีเหตุการณ์ที่คนใกล้ตัวเดินทับเขตของส.ส.จึงมีความรู้สึกไม่มั่นคงดังนั้นต้องมีความชัดเจนโดยข่าวที่บอกว่าตนอยากจะสร้างอาณาจักรไม่ได้หมายความอย่างที่อีกฝ่ายบอกตนสร้างอุดมการณ์ร่วมกันกับผู้นำต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงรวมตัวกันด้วยการรักประเทศชาติบ้านเมืองส่วนกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบ้านใหญ่ชลบุรีก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขตพื้นที่มากกว่าทางการเมืองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากหากความเห็นไม่ตรงกันก็ไม่ต้องพูดถึงกันต่างคนต่างอยู่คนละพรรคแล้วก็เห็นด้วยกับความศรัทธาแค่นั้นก็จบยืนยันนะคะว่าส.ส.ชลบุรีของพรรคพลังประชารัฐทุกคนยังคงอยู่กับพรรคเพราะว่าทุกคนเนี่ยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกไม่มีตามไปอีกฝากสักคนและคนที่เป็นส.ส.เก่าจะถูกส่งลงสมัครทุกคนเช่นเดียวกันส่วนในเขตที่ไม่มีส.ส.เราก็มีการเตรียมผู้สมัครเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะก็ต้องย้อนกลับไปว่าจริงๆเนี่ยเขาเริ่มเล่นการเมืองท้องถิ่นในสังกัดเรารักชลบุรีต่อมาก็ได้ลงเลือกตั้งส.ส.ของพรรคพลังชนแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกในปี54ค่ะต่อมาในปี62ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยที่2ซึ่งครั้งนี้เป็นการลงในนามของพรรคพลังประชารัฐนะ
คะถือว่ากราฟชีวิตของคุณสุชาติเนี่ยพุ่งแรงมากค่ะเพราะว่าแม้ว่าจะได้เป็นส.ส.เพียงแค่2สมัยนะคะแต่ว่าได้ขึ้นแท่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็เลยทำให้คนที่เป็นคอการเมืองหรือติดตามการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะสงสัยอยู่เหมือนกันว่าคุณสุชาติเนี่ยไปห้อยพระอะไรหรือมีอะไรดีขนาดนั้นที่เป็นส.ส. 2 สมัยขึ้นเป็นรัฐมนตรีแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็นับวันเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะยิ่งมีแสงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เลยมีข่าวอยู่เนืองๆนะคะว่าจะแยกตัวออกจากบ้านใหญ่แสนสุขนี้หรือเปล่าทุกครั้งเนี่ยเจ้าตัวจะออกมาปฏิเสธนะคะแล้วคุณสุชาติย้ำทุกรอบว่ายังคงเคารพรักกำนันเปาะเหมือนเดิมรวมถึงลูกๆของกำนันด้วยจะเห็นได้ว่าจากความขวัญช่วงหาเสียงเลือกตั้งบอกว่ากตัญญูพึ่งได้นอกจากนี้คุณสุชาติก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ในรายการสุดจัดกับหมาแก่บอกว่าถ้าบ้านใหญ่แสนสุขส่งคนลงเขตไหนตนจะไม่ส่งใครลงแข่งค่ะฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับจะไปได้ดีนะคะจนกระทั่งวันที่คุณสนธยาคุณปลื้มโพสต์ถึงคนเนรคุณและคุณสุชาติต้องมาเล่านิทานพงศาวดารที่เรื่องของแม่ทัพอัลไซเมอร์ที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยนะคะกับนักรบที่ยอมสู้สุดตัวเพื่อแม่ทัพยอมถึงขั้นถวายหัวนะคะก็เลยทำให้บอกว่าคนที่เคยช่วยเหลือดูแลกันมาถึงขั้นไม่อยากเคลียร์หรือว่าไม่อยากคุยอะไรเลยค่ะคุณสุชาติบอกเพียงว่าตนเองวางผู้สมัครเอาไว้หมดแล้วจะได้พิสูจน์กันว่าพี่น้องชลบุรีอยากได้การเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากได้การเมืองแบบเดิมๆจริงๆแล้วมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงการขัดแย้งกันเองเรื่องของการวางตัวผู้สมัครหรือมีสัญญาณอะไรว่าใครจะแปรพรรคไหมบ้านใหญ่กำลังจะเสื่อมบารมีหรือเปล่าศึกแบบนี้นะคะก็ยังคงต้องติดตามรอกันค่ะในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนว่าคนที่ตัดสินก็คือประชาชนนะคะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของดราม่าบ้านใหญ่ชลบุรีค่ะที่นำมาฝากกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะพาไปดูประเด็นเรื่องของ Metaverse กันนิดนึงละกันนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของ Metaverse ค่ะตอนนี้เนี่ยเราเห็นบริษัทจากฝั่งของอเมริกาออกมาจุดประกายเทรนด์นะคะก็ต้องยอมรับว่าคนหนึ่งที่จุดประกายเทรนด์นี้แล้วมันก็เป็นที่พูดถึงในลำดับถัดมาก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั่นเองค่ะก็หลังจากการเปลี่ยน Facebook นะคะเป็น Meta รวมถึง Microsoft เองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะไปดูที่จีนกันบ้างดีกว่าว่าจีนเนี่ยมองโลก Metaverse ยังไงนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทเทคใหญ่ในจีนเองก็กำลังลงทุนพัฒนาในเทคโนโลยีใหม่ที่มีชื่อว่าMetaverse เช่นเดียวกันค่ะเป็นการสัญญาณนะว่าจีนก็ไม่ได้ตกขบวน Metaverse แน่นอนแต่อาจจะมีความคืบหน้าช้ากว่าฝั่งอเมริกาเนื่องจากว่ากฎหมายควบคุมบริษัทเทคในจีนค่อนข้างจะมีความเข้มงวดอย่างมากเลยค่ะเราไปเริ่มกันจาก Tencent กันก่อนนะคะในช่วงประกาศผลประกอบกิจการล่าสุดทาง Pony Ma CEO ของ Tencent ค่ะบอกว่า Metaverse จะเป็นโอกาสในการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมที่บริษัทมีอยู่อย่างเช่นเกมแล้วก็บอกด้วยว่าบริษัทมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้มากมายที่จะสำรวจและพัฒนา Metaverse ค่ะ Metaverse เนี่ยยังถูกนำมาใช้ในโลกของเกมมากที่สุดและ Tencent ก็ถือว่าเป็นบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพอร์ตโฟลิโอรายชื่อเกม PC และเกมมือถือที่แข็งแกร่งตัวอย่างอย่างเช่น ROV PUBG League of Legends นะคะที่สำคัญคือ Tencent ยังคงยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรเกี่ยวกับ VR และ AR จำนวน 4,085 รายการซึ่งเป็นอันดับ2ของโลกรองจาก Samsung ซึ่งมีการยื่นไปอยู่ที่ 4,094 รายการค่ะนอกจากนี้นะคะ ByteDance ค่ะเจ้าของ TikTok แพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งของ Facebook นะคะก็ได้มีการเริ่มขยายธุรกิจเกมอย่างดุเดือดในปีที่ผ่านมาค่ะเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะบริษัทก็ไปเข้าซื้อ Pico ผู้ผลิตชุดหูฟังเสมือนจริงนอกจากนี้ ByteDance ก็ยังมีสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่งที่ได้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานในเทคโนโลยี VR โซเชียลมีเดียแล้วก็เกมอีกด้วยค่ะไปดูฝั่งของอาลีบาบากันบ้างนะคะเป็นอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ค่ะมีแผนจะเปิดตัวแว่นตาเสมือนจริงสำหรับการประชุมในโลก Metaverse อีกครั้งนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดตัวอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงนะคะในชื่อตรงตรงค่ะเป็นตัวละครอวตารสาวอายุ22ปีที่เป็นเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในกรุงปักกิ่งตรงตรงเนี่ยสามารถพบได้ในแอปซื้อของของเถาเปาของอาลีบาบานะคะแล้วก็คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและยังเต้นประกอบเพลงให้กำลังใจนักกีฬาได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะบ่ายดูค่ะผู้ให้บริการค้นหารายใหญ่ของจีนก็มีการยื่นขอสิทธิบัตร
VR และ AR จำนวน 3,094 รายการในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะสื่อท้องถิ่นค่ะยังมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางบริษัทเนี่ยเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าฉีหวางซึ่งเป็นเหมือนเสมือนกับแอปที่บอกว่ารองรับคนเป็นแสนคนได้ในคราวเดียวกันนะคะเป็นแอปที่ทำมาคล้ายๆกับเป็นโลกเสมือนค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ยังไม่เห็นกรณีของการใช้งานที่สามารถทำได้จริงในเร็วๆนี้ค่ะ Metaverse ในจีนเนี่ยจะมีโอกาสแค่ไหนนะคะท่ามกลางรัฐที่คุมทุกทางแบบนี้ค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าจีนเนี่ยมีปัจจัยพร้อมมากพอที่จะเข้าสู่เทรนด์ Metaverse แต่ว่าสิ่งที่ยังคงควบคุมอยู่ก็คือเรื่องของกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งทำให้จีนอาจจะไม่ไปถึง Metaverse เร็วอย่างที่มีการตั้งใจเอาไว้นะคะช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีความแตกร้าวระหว่างกันค่ะของบริษัทเอกชนจีนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกมความบันเทิงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประตูเปิดทางสู่โลก Metaverse ได้ทั้งสิ้นนะคะในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลเองก็ผ่านชุดข้อบังคับที่ควบคุมวิธีที่บริษัทอินเทอร์เน็ตสามารถใช้อัลกอริทึมตามมาด้วยร่างกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เรียกกันว่าเป็นการสังเคราะห์เชิงลึกนะคะทั้งสองกฎเนี่ยมีความซ้อนทับกันค่ะแล้วก็นักวิเคราะห์ก็คาดว่ามันน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างผลกระทบต่อการพัฒนา Metaverse ได้ในบริษัทในจีนที่ผ่านมาจีนเองก็เสนอกฎหมายต่อต้านการผูกขาดสำหรับแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตและผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยส่วนในตลาดเกมนะคะจีนก็ยังคงบังคับลดเวลาเล่นเกมในเด็กอายุต่ำกว่า18ปีที่สำคัญก็ยังคงนโยบายเซ็นเซอร์เนื้อหาบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดนั่นหมายความว่าถ้าหาก Metaverse เกิดขึ้นจริงในจีนนะคะมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่โลก Metaverse เนี่ยจะแยกออกจากโลกนอกจีนอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูกันต่อนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการพยายามควบคุมของรัฐบาลจีนจะหยุดยั้งเรื่องของการขยายโลกเสมือนออกไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าเกิดรูปแบบของ Metaverse ในจีนจริงๆรูปแบบ Metaverse ของจีนเนี่ยจะยังคงอยู่ใต้การดูแลกำกับของรัฐบาลจีนตรงนี้เป็นประเด็นที่ท้าทายมากๆเลยทีเดียวนะคะก็อยากพาไปดูท้ายค่ะก็คือเรื่องของอิสราเอลนะคะที่ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าการศึกษาวัคซีนต้านโอเมก้าโดยบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยป้องกันการติดเชื้อซ้ำนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะโดยเฉพาะสายพันธุ์โอเมก้าที่เราก็เห็นแล้วว่ามันแพร่ค่อนข้างเร็วมากๆเลยแม้ว่าอาการจะไม่ได้รุนแรงแต่ถ้าไปเจอกับคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะสำหรับใครที่เคยติดโควิด19ไปแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะติดซ้ำได้นะคะโดยสายพันธุ์โอมิครอนอยู่ดีค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เลยทำให้ฝั่งของผู้พัฒนาวัคซีนที่ก่อนหน้านี้หลายคนมีความกังวลนะคะว่าวัคซีนที่มีอยู่เนี่ยมันจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโอมิครอนได้มากน้อยขนาดไหนล่าสุดค่ะศูนย์การแพทย์ชีบาซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอิสราเอลนะคะก็ประกาศว่าทางศูนย์การแพทย์กำลังเตรียมการดำเนินการศึกษาวัคซีนป้องกันโควิดรุ่นใหม่เพื่อจะต้านสายพันธุ์โอเมก้าและสายพันธุ์อื่นๆในอนาคตโดยการศึกษาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไฟเซอร์และผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลสุขภาพถึงภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลแล้วการศึกษาดังกล่าวมีการประเมินความปลอดภัยความทนทานและภูมิคุ้มกันของวัคซีน3สูตรก็คือของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทควัคซีนป้องกันเฉพาะสายพันธุ์โอเมก้าที่อยู่ระหว่างการวิจัยของบริษัทและวัคซีน2สูตรข้างต้นรวมกันค่ะซึ่งก็จะนำมาทดลองฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่4สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในสหรัฐโดยจะมีผู้ที่เข้าร่วมทดลองราวๆ200คนซึ่งล้วนได้รับวัคซีนที่มีอยู่เดิมครบ3โดสอย่างน้อย4เดือนก่อนจะลงทะเบียนเข้าร่วมการทดลองนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของคาลิดนะคะองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลก็ได้มีการเปิดเผยถึงผลวิจัยใหม่ที่บ่งชี้ค่ะว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ 82% ในการป้องกันการติดเชื้อซ้ำในกลุ่มคนที่หายป่วยจากโรคโควิดที่มีอายุตั้งแต่16ถึง64ปีแล้วก็ยังพบนะคะว่าผลวิจัยวัคซีนดังกล่าวเนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกัน 60% ในกลุ่มผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิดที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปผลวิจัยนี้ก็ได้
้เผยแพร่ลงในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ค่ะระบุว่านักวิจัยจากองค์กรคาร์ลิสวิทยาลัยวิชาการซาเปียและมหาวิทยาลัยเบนกูเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าวในการป้องกันการติดเชื้อซ้ำในกลุ่มผู้ป่วยที่หายดีแล้วดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้ก่อนจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่านะคะแม้ว่าจะไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่ว่าอย่างน้อยก็จะช่วยบรรเทาอาการไม่ให้มีความรุนแรงและลดการติดเชื้อรวมถึงเรื่องของการเสียชีวิตได้ค่ะสำหรับประชาชนท่านใดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เลยละกันในเมืองไทยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยโรงพยาบาลสิริราชค่ะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวันและเวลาการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์เข็มที่1 2 3 4ได้นะคะไปดูเงื่อนไขกันหน่อยค่ะกรณีที่เป็นเข็ม1นะคะต้องเป็นคนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปีก็คือจะเป็นกลุ่มเด็กละนะคะเข็มที่2เนี่ยเป็นคนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1ของไฟเซอร์มาแล้วเกิน3สัปดาห์หรือว่า AstraZeneca แล้วเกิน4สัปดาห์ส่วนเข็มที่3ค่ะก็จะมีคนที่เคยได้รับ AstraZeneca ครบ2เข็มนะคะเป็นสูตร AstraZeneca มาแล้วอย่างน้อย12สัปดาห์ส่วนคนที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm เป็นเข็มที่1และ AstraZeneca เป็นเข็มที่2ก็ต้องรับมาแล้วอย่างน้อย12สัปดาห์ใครที่เคยได้วัคซีน AstraZeneca หรือ Pfizer เป็นเข็ม1และ Pfizer เข็ม2ก็ต้องได้รับมาแล้วอย่างน้อย6เดือนส่วนคนที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ2เข็มมาแล้วอย่างน้อย3สัปดาห์4สัปดาห์ค่ะขออภัยตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเข็ม3รายละเอียดจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอยากจะให้เช็คตัวเองดีๆว่าสูตรที่เราเคยได้รับมาเป็นสูตรลักษณะแบบไหนนะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดอยู่พอสมควรเลยส่วนใครที่รับเป็นเข็ม4นะคะก็คือคนที่มีวัคซีนที่ได้รับไปแล้วเป็น Sinovac Sinopharm เข็มที่1เข็มที่2และ Pfizer เป็นเข็มที่3มาแล้วอย่างน้อย12สัปดาห์ก็สามารถไปติดต่อขอรับเป็นเข็มที่4ได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถที่จะจองวัคซีนนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันสิริราช Connect ได้โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเลือกจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 สแกน QR Code ตั้งแต่18กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงจนถึง27กุมภาพันธ์นะคะเวลาเที่ยงเหมือนกันหรือจนกว่าจำนวนที่เปิดให้จองค่ะโดยเริ่มฉีดวันแรกก็คือ1มีนาคม65ที่หอประชุมราชแพทยาลัยโรงพยาบาลสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและสามารถสำรองการจองคิวในเดือนเมษายน65จะเปิดให้จองหลังจากวันที่21มีนาคมนี้นะคะก็จะประกาศผ่านทาง Facebook ของสิริราช PR ค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนกันอยู่ก็คือที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทยนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่คนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเพื่อรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2 3และ4ตามเงื่อนไขค่ะก็สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์นะคะ qsmi-booster.kcmh.or.th ค่ะตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์จนถึงเวลา15นาฬิกานะคะของวันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปหรือจนกว่าวัคซีนจะเต็มค่ะก็รอติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของการอัปเดตประเด็นวัคซีนนะคะตอนนี้หลายท่านก็ฉีดไปน่าจะเข้าสู่เข็ม3แล้วหรือเปล่านะคะลองพิจารณากันดูว่าอยากรับเข็ม4เป็นไฟเซอร์ไหมแล้วก็ถ้าอยากรับเนี่ยดูคุณสมบัติของตัวเองดีๆก่อนนะคะว่าเราฉีดวัคซีนอะไรไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าเรื่องวัคซีนมันเป็นสูตรไข้แล้วสูตรเราก็ค่อนข้างหลายสูตรมากเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความสับสนได้นะคะนี่คือทั้งหมดของประเด็นที่ Work Point Today นำมาฝากในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะในช่วงเย็นวันศุกร์ค่ะก็เป็นประเด็นทั้งการเมืองนะคะเรื่องของอนาคตอันใกล้หรือไกลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือ Metaverse ในจีนนะคะแล้วก็เรื่องของวัคซีนไฟเซอร์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะกลับมาพบกับ Work Point Today ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาประมาณ 1:30 นวันนี้ก่อย่าลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ หนังสือ Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือเล่มแรกของ Work Point Today ที่จะสรุปเหตุการณ์สำคัญของปี2021สั่งซื้อได้แล้วทาง Shopee และ Lazada หรือสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่นี้เพื่อสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป